สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะมาต่อกับเรื่องราวของผีบ้าตัดผ้าฆ่าทำไมนะฮะเรื่องราวของชาวนาเวสต์เวอร์จิเนียนะครับที่อยู่ดีๆก็เจอกับเรื่องประหลาดที่มากับชาวบ้านแปลกหน้าคนหนึ่งนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็กดไลค์เหมือนเดิมนะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะฮะคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเลยหลังจากนักบวช2คนนะครับที่ถูกอัญเชิญมาแล้วก็ได้วิ่งหนีผีตัดผ้าวิสซาร์ดคลิปไปอย่างไม่เหลียวหลังแล้วมาวันหนึ่งนะครับลิฟวิงตันก็เริ่มฝันแปลกฝันว่าได้ปีนหน้าผาเป็นภูเขาที่แบบอันตรายนะฮะจนถึงยอดเขาเขาก็ไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับใส่ชุดคลุมยืนอยู่ที่ปลายทางแล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่านี่จะเป็นคนที่สามารถช่วยคุณได้ลิฟวิงตันก็เฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยทรมานมานานเหลือเกินแล้วก็เกิดนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะไอผู้ชายคนนั้นมันเป็นคนคาทอลิกนี่นะเขาจะต้องเป็นนักบวชคาทอลิกอย่างแน่นอนเขาก็ออกตามหานะครับตามเมืองตามบ้านต่างๆนะไม่นานเขาก็เจอชายคนนั้นโดยถูกแนะนำจากเพื่อนบ้านเขาเองนี่แหละชื่อว่าหลวงพ่อเดนิสคาฮิลลิฟวิงตันก็จำได้แน่นอนว่าชายคนนี้แหละใช่แน่นอนจำได้หน้าตาแบบนี้เลยในฝันล่ะแต่กรรมของเวรเมื่อหลวงพ่อได้ยินลิฟวิงตันเล่าเรื่องราวของวิสซาร์ดคลิปนี้ให้ฟังก็พูดว่าเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นการแกล้งของเพื่อนบ้านมากกว่ามั้งแต่พอหลวงพ่อนะครับได้ถูกนิมนต์ไปที่สถานที่จริงหลวงพ่อก็ได้พูดออกมาว่ามันน่าจะเป็นความจริงแล้วล่ะเพราะว่าไม่ใช่แต่ครอบครัวลิฟวิงตันนะครับที่เจอทั้งคำบอกเล่าและก็คนอื่นที่เคยพบเจอด้วยเนี่ยของเพื่อนบ้านนะเขาก็ยืนยันเหมือนกันว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงหลวงพ่อนะครับก็เริ่มสวดมนต์นะครับภาวนาตามหลักศาสนาแล้วก็พรมน้ำมนต์ไปรอบๆนะครับแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยผีตนนั้นไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรให้หลวงพ่อได้รับชมรับฟังกันเลยแต่พอหลวงพ่อจะกลับอยู่ดีๆก็มีกองเงินนะครับกองอยู่ที่แทบเท้าหลวงพ่อมาจากไหนก็ไม่รู้หลวงพ่อก็ได้กลับไปตามปกติ 2-3 วันผ่านไปอย่างสงบสุขแต่ไม่นานนะครับครอบครัวลิฟวิงตันก็ถูกคุกคามจากเพื่อนในโลกอื่นอีกแล้วคราวนี้ครอบครัวลิฟวิงตันนะครับก็ได้ไปนิมนต์หลวงพ่อดิมิทรีแกลิสินนะครับบาทหลวงคนนี้ก็เจอเรื่องประหลาดนะครับเจอดีจากวิสซาร์ดคลิปนั่นแหละถึงก็ต้องพูดว่าผมคงต้องยอมเชื่อเรื่องแบบนี้แล้วล่ะสิ่งที่เขาเจอนะครับก็คืออาการบ้านสั่นทั้งหลังนะครับไม่ใช่บ้านหมุนนะเสียงควบม้าเทียมเกวียนนะครับน่าจะเป็นจากอัศวินยุคก่อนผีสางสัมภเวสีแถวๆนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เสียงเคาะอย่างรัวๆนะครับไม่ใช่แล้วก็เสียงครางกึกก้องดังไปทั่วบ้านหลวงพ่อดิมิทรีก็คือไม่ไหวแล้วต้องไลน์ไปบอกหลวงพ่อคาฮิลนะครับคนเก่าคนเดิมคาฮิลช่วยผมด้วยผมไม่ไหวแล้วคาฮิลก็มาแล้วครับแล้วก็ช่วยกันแบบสวดมนต์แบบดูโอทำมิสซามาช่วยกันอีกแรงหนึ่งจนบ้านเนี่ยหยุดสั่นไปดื้อเลยรวมกระทั่งทุกอย่างนะครับที่เกิดกับบาทหลวงดิมิทรีเนี่ยก็คือหายไปหมดเลยหลังจากนั้นดูเหมือนว่าไอ้เจ้าผีวิสซาร์ดคลิปเนี่ยก็ได้พบทางสงบแล้วก็จากไปอย่างสงบสุขแล้วแต่แล้วไม่นานครอบครัวนี้ก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังเจอเรื่องแปลกๆอยู่เสมอถึงแม้มันจะไม่แรงเท่าเดิมแต่คราวนี้มันช่างปั่นประสาทเขาเหลือเกินมันมาจากเสียงประหลาดๆที่ลอยลมมาว่าครอบครัวของแกน่ะมันไม่บริสุทธิ์ในการสารภาพบาปแล้วก็เริ่มสอนพวกเขาเกี่ยวกับนิกายคาทอลิกทุกคืนบางคืนนะครับก็จะมีกลุ่มควันสีขาวและแสงเจิดจ้ากับคำพูดที่ว่าข้าต้องการคำสวดมนต์ข้าต้องการคำสวดมนต์แล้วมันก็พรีเซนต์ตัวเองอีกว่ามันคือคนที่เคยมีชีวิตอยู่ซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นผีนั่นแหละแล้วก็แถมด้วยเสียงกรีดร้องที่ดังสนั่นเหมือนกันเหมือนกับคนที่เคยอยู่ในนรกบางครั้งมันก็จะเริ่มทำกระจกแตกหรือมาบังตาผู้คนนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแถวฟาร์มลิฟวิงตันแต่ที่น่าแปลกก็คือเจ้านั่น
มันพูดราวกับว่าสนับสนุนให้ทุกคนศรัทธาศาสนาคริสต์คาทอลิกมีเรื่องนึงนะครับมีคนบอกว่าเคยเจอเสียงพร้อมกับตัวของมันด้วยเป็นคนที่แต่งตัวโคโลโกโสเท้าเปล่ามันกล่าวว่าผมกำลังจะไปหาพระบิดาและผมมาเพื่อที่จะมาสอนทุกท่านในวิธีที่จะไปหาพระองค์แล้วผีตนนั้นก็ได้ปรากฏตัวให้แก่ครอบครัวลิฟวิงตันได้เห็นประมาณ 2-3 วันติดต่อกันกระซิบครอบครัวลิฟวิงตันตอนนอนสอนเรื่องการกลับใจในวินาทีสุดท้ายและความซับซ้อนในเรื่องหลักคำสอนนิกายคาทอลิกกับคำขู่ไกลๆที่ว่าถ้าทำตามคำสอนของลูเทรันและคาแวงสุดท้ายในระลกจะถูกไฟบรรลัยกันแผดเผานิรันดร์ก่อนที่เจ้าผีตัวนั้นจะหายไปจนเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ครอบครัวลิฟวิงตันได้เปลี่ยนศาสนาเลยเปลี่ยนเป็นคาทอลิกและพวกเขาก็ได้อยู่กันอย่างสงบสุขหลังจากนั้นที่ดินบางส่วนของบ้านลิฟวิงตันก็ถูกบริจาคให้กับโบสถ์คาทอลิกและฟาร์มบางส่วนก็ถูกขายที่ขายออกไปเพื่อลิฟวิงตันก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เพนซิลเวเนียแล้วเสียชีวิตที่นั่นเรื่องราวของลิฟวิงตันก็จบลงนะครับไม่เข้าใจอยู่อย่างนึงเหมือนกันนะว่าไอ้เจ้าวิสาร์ดคลิปเนี่ยคือมีอิทธิฤทธิ์ตั้งหลายอย่างนะครับทำฟ้าร้องทำเสียงดังออกมาหลอกมาหลอนนะครับใช้ลูกไฟจากเตาผิงนะครับจัดการบ้านทั้งหลังได้หรือทำให้ไฟไหม้ยังได้เลยแล้วเจ้านี่มันคิดอะไรอยู่ทำไมต้องเอากรรไกรไปตัดผ้าเขาด้วยอันนี้ก็แอบงงนิดนึงนะครับถ้าชอบเรื่องราวประหลาดประหลาดอะไรแบบนี้นะครับในอดีตนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะสักนิดสักหน่อยสักนิดนึงนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปหรือใครมีอะไรจะแนะนำนะครับหรือมีเรื่องราวอะไรที่อยากให้เอามาเล่าก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีสุดๆเลยครับบ๊ายบาย